นิดนิดจีหลายงานรอดไหมมองสุดกลางเลยได้ค่ะเอาเลยนะครับทำมาแล้วเป็นไงครับวันนี้ออกงานคู่มหาสงกรานต์มหาบันเทิงเลยเนาะมหาสงกรานต์ค่ะหลังน้ำเนาะชอบไปเลยหลังน้ำหลังน้ำครับบรรยากาศนะครับแห่กันมาเลยคือคักค่ะก็นั่งตุ๊กๆเนาะเป็นรถแห่เลยของเรามางานแถลงข่าวค่ะซึ่งงานจัดจริงวันที่11-16 6วันเต็มค่ะรับรองว่าดาราศิลปินแน่นมากอยากชวนทุกคนมาถ้าไปขับมานี่คือคนแรกไปอะไรก็คือจะบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ในการเล่นน้ำนะครับซึ่งในซอยหลังน้ำเนี่ยจริงๆเคยจัดมาแล้ว2ปีแต่ปีนี้หลังจากหายโควิดไปแล้วก็เพิ่งมาจัดเนี่ยเห็นไลน์อัพคอนเสิร์ตนักแสดงศิลปินทุกคนที่มาผมมั่นใจเลยว่ามันสุดๆนอกจากคอนเสิร์ตยังมีของอร่อยด้วยอีก50ล้านกินใช่กว่า50ล้านดังเลยค่ะเมื่อกี้เพื่อนกับนายได้ลองกินนี้เมี่ยงกีบบัวแล้วก็มีแบบขนมเบื้องใช่แล้วก็มีขนมไทยหลายอย่างร้านอาหารมาเต็มๆเลยเชิญชวนกันมาระหว่างวันที่11-16นี้ค่ะใช่ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนทำอะไรนะครับหรือว่าอยากหาที่มานะครับผมแนะนำเลยฮะที่นี่ก็มีจุดถ่ายรูปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยังไงก็อย่าลืมมานะครับที่ King Power ซอยรางน้ำครับผมแล้วนายจะไปเมืองเดาว่าเขาน่าจะต้องพักแหละเพราะว่าตอนนี้ทำงาน7วันจะแบบไม่มีเวลานี่อยู่แล้วใช่ยังไม่ได้มีแพลนทำอะไรเลยแต่ถ้าเขาพักแล้วนายยังไงครับผมตอนนี้จัดการเรื่องบ้านแล้วก็มีคิวโปรเจกต์ที่กำลังจะต้องทำเร็วๆนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้พักเท่าไหร่ใช่ใบเฟิร์นเบอร์เหรอคะเบอร์แบบว่ารับแขกครับไปเลยงานเยอะจริงงานเยอะไงก็คือตั้งแต่เฟิร์นเปิดต้นปีนี้มาคือยังแทบไม่มีวันหยุดเลยแล้วนายไม่ถือโอกาสเป็นดูแลเขาเหรอช่วงเขากัดเขาคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพยายามหาเวลาให้ตรงกันตลอดแหละแต่ว่าทั้งคิวเขาคิวเราบางทีมันก็จะแมทช์ยากนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามไปออกกำลังกายพาไปนู่นไปนี่ใช่ไหมนี่คือการพักผ่อนพักผ่อนคือการออกกำลังกายออกกำลังกายคือการออกกำลังกายค่ะไม่ค่ะไม่เฟิร์นมันคือการออกกำลังกายใช่ไหมพักผ่อนก็ได้ออกด้วยค่ะเขาไปออกกำลังกายล่าสุดก็หวานมากเลยยังไงคะหวานไหมคะใช่ดัมเบลด้วยค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วไม่ใช่ยังอยู่คอนเทนต์หรอไม่ใช่ก็ไปเวลาว่างเดียวที่ส่วนใหญ่เรามีก็จะเนี่ยแหละไปอยู่ยิมอะไรเพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบสุขภาพไม่ดีเขาไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีพยายามชวนไปออกกำลังกายหรือสลับกันป่วยว่างอ่ะก่อนหน้านี้คนนั้นชายป่วยไปหญิงป่วยใช่ค่ะแล้วเป็นบุรุษพยาบาลไหมครับบุรุษพยาบาลมีก็ไปเฝ้าแต่ไปเฝ้าอยู่ทำงานหนักเพราะป่วยใช่คนเหมือนภูมิตกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผื่นขึ้นคนกระดูกเหล็กมากนะปวดได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆรู้สึกว่ายังทำงานไหวอีกค่ะแต่ว่าได้พักบ้างก็ดีมีคนดูแลดีอยากทำงานบ้างนะช่วงแบบว่าพักผ่อนดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆคนเข้าใจว่าช่วงนี้ละครคนใกล้ออนแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเร่งถ่ายมันเป็นปกติของแบบอาชีพเราอยู่แล้วไหวค่ะไหวเป็นห่วงสุดใจครับบุรุษพยาบาลชอบเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวแบบคือพอล้มบางทีมันล้มหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนแบบที่เกรงใจแล้วก็เวลาแบบทำงานคือไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบลำบากใจเป็นเพราะเขาอะไรก็เป็นห่วงก็ดูแลเขาที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมอะไรอย่างอะไรให้สดชื่นเข้ามาบ้างไหมถ้าเป็นคนแบบเข้ามาบ้างไหมจริงๆภูมิใจในตัวเขานะเพราะเขาสนุกกับทุกงานที่รับเลยเพราะว่าดูแล้วคนนี้ชอบทำงานเขินทำไมก่อนชอบทำงานไม่ได้ชมอะไรเลยมีคำไหนที่ตอนเราไม่สบายแล้วเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้แหละความสุขของการมีแฟนทุกคนทุกคำนะเขาจะแบบอยากได้น้ำอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลถึงหมดมีออนไหมคะตอนป่วยแค่นี้แหละไม่มีอะไรเขาก็จะแบบอย่าให้เล่ากลับนะเหมือนอ้อนแบบนี้ไหมคะหรือว่าอะไรเลยก็มีจะเป็นคนแบบติดแบบติดเล่นนะเนาะสมมุติจะมีจุ๊บไม่ใกล้ใกล้ใกล้คำนั้นคล้ายๆมีไม่โชว์ให้ดูหน่อยน่าอ่านไอ้หนูหรือจะโชว์ไม่มีย้อนกลับไปเป็นไงรู้สึกว่าไม่เฟิร์นเป็นยังไงรู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากแล้วมีเซนต์ว่ามันต้องยิงเข้าแน่นอนเลยแบบไม่เผื่อใจไว้เลยแล้วยังไงนะก็เข้าคานชนคานเข้าคานดูอยู่เป็นไงคะหัวล้อเลยค่ะแต่ตอนแรกลุ้นนะที่เขาแบบเขาพูดแล้วก็เฮ้ยทำให้เข้านั้นคือออกตัวแรงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรก็เป็นแบบว่ามาปลอบใจใช่ไหมภูมิใจสนุกดีค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าเข้าอะให้รางวัลเป็นอะไรอะ
เออน่าจะอยากดูนะปีหน้าเจอกันโอเคเอาใหม่เดี๋ยวไปซ้อมกันไปซ้อมกันไปซ้อมเอาจริงมีของขวัญเตรียมไว้ไหมที่เราดูที่ว่าเข้าอ่ะไม่เราก็เชียร์ให้มันเข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าเราก็แบบปลอบใจจริงๆเขาตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรแต่เขาบอกว่าอายนะเราบังใจอยู่เนาะเขาต้องเล็งคานเพราะว่าเตะชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกคานเล็กนิดเดียวใช่ไหมอันนี้ยากกว่ามันเป็นเรื่องยากกว่าเรื่องยากกว่าผมต้องภูมิใจใช่อันนี้คือที่เข้าข้างแฟนสปอยอยู่แล้วเลยไม่เป็นแต่นี้ก็เอาจริงก็ใจหายนะแบบโอ้ยประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าแล้วก็เลยขอโทษครับขอโทษกลัวแล้วมีคนแซวไหมคะนายวันนั้นมีโดนแซวไหมผมไม่รู้ผมหูดับตอนนี้นั่นแหละครับตอนนี้ยังเลยของคนแต่คนพยายามเร่งใกล้ปิดทองประกาศแสงใช่แต่ถ้ามีจังหวะก็คงจะหนีไปเที่ยวกันแหละค่ะถ้ามีไปธรรมดาก็ได้ไม่จริงๆก็อยากแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันหมดก้อนนี้น่าจะได้พักประมาณเดือนอะไรคะไปปีไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าบทออกใกล้ครบแล้วเร่งกันอยู่ไม่ใช่ว่าคนงานเพิ่งเข้าโรงงานในมาหนักเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะตลกมากเลยแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาก็จะพยายามแบบแมทชิ่งคิวให้ได้เราก็พยายามแบบวันนึงเจอแบบปั๊บเดียวก็ยังได้แวะกินข้าวอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีโทรเอาเพราะว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายแต่ละที่ก็โหดทั้งนั้นเลยใช่ตอนนี้งานเยอะไหมคะเรื่อยๆครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องหนังละครอะไรที่เราถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังคงต้องทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เร็วๆนี้ก็อยากบอกมากเลยว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามแล้วกันจริงก็มีคนพูดคุยเนาะแต่ด้วยแบบจังหวะว่ามันจะไปลงได้เดือนไหนหรือว่าอะไรก็ต้องมองดูใช่จริงน่าจะเป็นงานคู่ในรอบหลายเดือนใช่นานเหมือนกันนานใช่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำละครตัวเองนี่ก็ทำหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่งานแสดงคู่กันเธอจะไม่ได้ดูเนาะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบใช่ใช่ใช่ตกใจเลยจริงแต่พูดตรงก็มีเข้ามานะแต่ว่าเรื่องคิวของเราคิวของเฟิร์นคิวของผมอะไรเงี้ยมันยังแบบเหมือนชิ้นงานเกือบไม่ได้ทำงานคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้แบบหนังดีดันมาบ่อยไงสุดท้ายคืออวยพรสงกรานต์หน่อยแบบใหม่ได้ครับเป็นกลางๆนะปีใหม่ไทยพรสงกรานต์ได้ครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะคะสงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนค่ะผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างระวังนะครับผมเป็นไปได้ก็อย่ามีของมึนเมาในร่างกายเล่นน้ำด้วยมีสตินะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณค่ะแต่งหน้าชอบช็อตเนาะเป็นช็อตเนาะเป็นคนที่คนดีที่สุดถ้าพูดเลยนะคะยินดีค่ะคุณพี่